เด็กเนิร์ดคือเด็กเนิร์ดคือคนเก่งครับพี่เด็กเนิร์ดคือคนที่แบบเก่งมากๆแล้วมีความคิดที่ล้ำกว่าคนอื่นอีกเด็กเนิร์ดก็คือเด็กที่สนใจมากๆในสิ่งที่เขาสนใจแล้วเขาแบบเพ่งมากๆแล้วเขาก็ไม่สนอย่างอื่นหลายๆคนอาจจะคิดว่าเนิร์ดคือเด็กแบบหน้าห้องตั้งใจเรียนไม่เข้าสังคมใช่ไหมถ้าเรามองยามนะเขามี priority เป็นของตัวเองด้วยซ้ำแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้รอบตัวเออจะก็เลยคิดว่านั่นแหละค่ะก็คือคำนี้ของคำว่าเนิร์ดคนที่ฉลาดเรียนเก่งหรือว่าเก่งในสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะตัวเด็กเนิร์ดอาจจะหมายถึงเด็กที่โฟกัสกับการเรียนหรือว่าการอ่านหนังสือมากๆแบบเออแบบโฟกัสแค่เรื่องการเรียนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแบบอาจจะไม่ได้โฟกัสอย่างอื่นมากอะไรเงี้ยเป็นฟิลแบบหนอหนังสือค่ะหรือว่าแบบติดหนังสือมากๆหรือแบบว่าโคตรชอบวิชาการอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่จำเป็นวิชาการก็ได้แต่แบบเนิร์ดในแต่ละสายงานอะไรอย่างเงี้ยแบบฟิลแบบชอบตรงนั้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในความคิดผมคำว่าเนิร์ดมันก็ไม่จำเป็นว่าต้องเก่งแค่วิชาการเพราะมันอาจจะเป็นในสายงานอื่นหรืออาชีพอื่นหรือกิจกรรมอื่นๆได้มากกว่าถ้าเกิดเป็นผมผมคงขอยืมดินสอหรือปากกาก่อนครับผมเพราะว่าเด็กเนิร์ดน่าจะมีแบบพกปากกาหรือดินสอในมือตลอดเวลาแล้วพอเราแบบไปยืมปากกาหรือดินสอเนี่ยเขาก็จะมาทวงเราคืนเราก็จะได้มีโอกาสเล่าไปสองที่ชวนเขาคุยต่อเขาบอกว่าเออเป็นไงบ้างเราต้องเข้าหาเขาด้วยในสิ่งที่เขาสนใจมากๆแล้วเขาก็จะพูดทั้งวันเราต้องรับฟังเราจะมองว่าแบบเราเป็นคนที่แบบโหดีจังเลยแบบรับฟังเขาทุกอย่างอะไรเงี้ยถ้าเป็นเด็กเนิร์ดส่วนมากนะเขาอาจจะไม่กล้าเข้าหาเราก่อนเราก็เลยอาจจะเข้าไปตีซีถามคำถามว่าเฮ้ยเธอเราไม่เข้าใจเลยว่าไอ้แบบนี้มันเป็นว่าอะไรหรอเธออธิบายให้เราฟังหน่อยได้ไหมนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นน่าจะเป็นวิธีการที่ดีของการเข้าหาเด็กเนิร์ดค่ะคือการที่เราอินกับเรื่องที่เขาอินด้วยว่าแบบเราคุยกับเขาเรื่องเราแบบชอบที่สุดชอบกันอันดับแรกคือเราต้องทำเป็นเหมือนว่าเฮ้ยเราสนใจเรื่องนี้กับเขาซึ่งถ้าแบบเราแบบเราสนใจในเรื่องที่เขาสนใจเขาน่าจะยอมคุยกับเราถ้าสมมติเขาชอบอ่านหนังสือฟิสิกส์เราอะไม่เข้าใจเลยฟิสิกส์อะเธอสอนฟิสิกส์เราหน่อยได้ป่ะอะไรอย่างเงี้ยให้เขาแบบมาสอนเราหรือแบบว่าเป็นฟิลแบบเอาเราเข้าไปในแบบอยู่ในชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยให้เขาสอนให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะได้แหละจีบเด็กเนี้ยเราจะจีบยังไงผมคิดว่าเราก็คงต้องรู้นิสัยเขาอะไรครับว่าเขาเป็นเด็กเนิร์ดแบบไหนแต่สุดท้ายแล้วผมว่าถ้ามันจะใช่หรือมันก็ใช่ครับเราไม่ต้องไปพยายามให้เขาหรอกความรักอ่ะเศร้าเฉย